รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ไปกันที่จันทบุรีจันทบุรีตาระยองอุ้ยแถบนั้นทะเลสวยนะครับพาไปดูบรรยากาศฟินๆพร้อมกับเมนูอาหารแสนอร่อยที่อ่าวกระเบนกันครับเริ่มต้นในภาพมุมสูงมาเลยนะฮะครัวอ่าวกระเบนอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับอยู่ใกล้กับกระชังปลาของศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับมีอาหารทะเลสดพร้อมเสิร์ฟนี่ซาซิมิทะเลสดนะฮะหมึกช็อตคุณชัญญาโอ้โหเขาฮิตกันนะดึงๆเลยนะใช่เป็นเอามาใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะใครอยากทานที่นี่มีก้างกระดานซาซิมิหมึกหอมซาซิมิปลาอินทรีซาซิมิแล้วก็ปลาอินทรีเบิร์นไฟใครอยากกินแบบคุ้มๆหน่อยก็มีให้เลือกนะครับส่วนเมนูจากในครัวส่งออกมาจากด้านหลังมีปลาอินทรีผัดชานี่พวกตระกูลซาซิมินะเนี่ยราดน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้โอ้ยแซ่บๆอุ้ยนี่มันยังดุ๊กดิ๊กอยู่เลยดุ๊กดิ๊กอยู่เลยโอ้เหมือนคนเกาหลีอ่ะที่เขากินอ่ะที่เขาเรียกซันมักจีอ่ะอยู่เกาหลีเลยอ่ะดูสิเนี่ยแบบนี้โอ้ไม่ต้องบินไปถึงนู่นฮะมีติดโควิดไปไม่ได้ด้วยเนาะหมึกแดดเดียวทอดข้าวผัดทะเลทอดมันกุ้งต้มยำใครอยากซดน้ำแซ่บๆนะแต่ละอย่างดูสิครับคุณมัดเจ้าของร้านบอกว่าเปิดเป็นรีสอร์ทมานาน7ปีแล้วแล้วก็ทำร้านอาหารอย่างนี้ด้วยตัวเองกับเพื่อนๆเนี่ยมารวมตัวกันทำอาหารทะเลกันกินทุกวันนะครับด้วยความที่แกเลือกเองหมดเนี่ยหรอไหมวัตถุดิบสดๆใหม่ๆจากชาวประมงเข้ามาขายถึงที่เลยเอ๊ะพอเห็นว่าอุ๊ยพอทำแล้วมันอร่อยอ่ะเมนูอาหารทะเลสดก็กำลังมาแรงด้วยก็เลยหุ้นกันกับเพื่อนฮะเปิดร้านอยากให้ลูกค้าได้ชิมความอร่อยเหมือนกันและถามว่ามีเคล็ดลับยังไงบ้างไปฟังพี่มัดพูดกันครับถ้าวัตถุดิบนะเน้นเลยถ้าวัตถุดิบสดทำอะไรกินก็อร่อยบอกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นกุ้งเป็นหมึกให้สดอย่างเดียวแม้แต่การปรุงก็ไม่ต้องเน้นปรุงอะไรมากมายแต่ว่าในส่วนของสดเนี่ยพี่มัดจะเน้นอย่างหนึ่งคือน้ำจิ้มซีฟู้ดเย็นซีฟู้ดจะตำนะไม่ปั่นตำใหม่น้ำมะนาวนี่ก็ซื้อมะนาวยกกระสอบกันเลยทีเดียวค่ะจะแพงลูกละ8บาท10บาทก็ใช้แต่มะนาวล้วนๆไม่ผสมค่ะบอกได้เลยนี่ชัดเจนวัตถุดิบจะแพงแค่ไหนเขาต้องเลือกของดีที่สุดแล้วคุณดูสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วน้องนี่เนี่ยยกขึ้นจากน้ำปุ๊บแกะเปลือกเลยอ่ะซาซิมิไงทะเลเมืองจันนี่นะสดๆกันตรงนั้นราคาบอกเลยว่าเริ่มต้นที่หลักร้อยนะครับกับวิวหลักล้านไม่มีอะไรจะดีงามไปกว่าการกินอาหารทะเลริมหาดอีกแล้ววิวทะเลสวยๆแบบนี้อาหารรสชาติอร่อยแบบนี้อยากลองชิมแวะไปได้นะครับที่ครัวอ่าวกระเบนอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเบอร์โทรศัพท์อยู่ในเพจปากท้องต้องรู้ครับซีฟู้ดผ่านไปข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม